าลงที่แพ็คเลยเขาลงที่แพ็คเลยเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่แท็กพรัญญูควงภรรยานะครับไฮโซเบลณัฐพรนะครับเองตระกูลและลูกชายน้องพารันครับออกงานพร้อมหน้าซึ่งตัวก็เผยถึงว่าน้องพารันเนี่ยนะครับว่าเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายแต่ว่าพอต้องมาออกงานกับลูกก็ยอมรับว่าเขินเพราะว่าก็ยังไม่ชินครับหน้าชัดมากเลยวันนี้ก็เอาพารันมาด้วยนะครับก็บอกตรงเลยว่าผมทำตัวไม่ถูกครับพี่นอกจากลูกมีภรรยาเปิดตัวด้วยคือก็มาดูก็มาดูลูกครับก็มาดูลูกมาดูลูกกันเป็นไงครับครับครอบครัวเลยครั้งแรกก็ดีในฐานะพ่อในฐานะแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงลูกก็ดีสนุกดีครับนะใช้ชีวิตแบบโชคโชนอ่ะพี่พอมีลูกแล้วหูมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะเปลี่ยนไหมผมว่ามันก็เหมือนเดิมครับมันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับผมยังรวดผมได้เหมือนเดิมยังรวดผมได้เหมือนเดิมอะไรได้เหมือนเดิมครับผมจู่ๆนะคะหลังให้สัมภาษณ์สื่อไม่ถึง10นาทีค่ะคุณแท็กนะคะได้โพสต์ IG ประกาศข่าวช็อกเลิกภรรยาแล้วนะคะจากนี้ขอทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกทั้งที่ยังอยู่ในงานจนสื่อเนี่ยพากันงงเลยค่ะดิวขอสัมภาษณ์รอบ2นะคะแต่งานนี้พี่แท็กก็ปฏิเสธค่ะก่อนลบโพสต์ทิ้งนะคะซึ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมากทวินไซด์ค่ะเลยขอพาย้อนดูไทม์ไลน์ชีวิตคู่ของแท็กพรัญญูและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ